ตันพี่ตันคะเห็นรายชื่อศิลปินที่จะมาตองแมนล่าสุดยังครับเห็นแล้วสิคะใครครับพี่บันเจิดสินธุค่ะพี่บันเจิดสินธุคุณป๊อปคะรู้จักเพลง Anis Somebody Love ไหมคะของพี่บี้เคยฟังครับพี่ก็แต่งจริงป่ะเนี่ยใช่ครับกราฟิกมือหนึ่งของโลกนะคะมือหนึ่งอะขาดครับรู้จักไอเนสซัมบอดี้เลิฟไหมคะรู้จักครับพี่บรรเจิดคนแต่งบรรเจิดสินธุเขาเป็นนี่ไงนักแต่งเพลงกีตาร์ใช่เขาเป็นยุคตั้งแต่ยุคกีตาร์แบบยุคสองอะยุคสองมันจะเป็นพวกนี้ไงทีสเกิร์ตสแตนเตอร์คิดฝันดีฝันเด่นนี่ซองแมนวันนี้ครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักชื่อพี่เขาว่าเป็นใครแต่ถ้าได้รู้ว่าเพลงที่พี่เขาแต่งมีอะไรบ้างรวมไปถึงเพลงของพี่เขาก็จะสินทุครับไปครับไปหาพี่เขาครับบอกว่าถ้าใครทันรุ่นเดียวกับผมเนี่ยบรรเจิดสินธุเนี่ยเป็นศิลปินที่ไม่ได้อยู่ในเส้นของเมนสตรีมมาขนาดนั้นต้องใช้คำนี้หมายถึงว่าในฐานะเบื้องหน้านะแต่ถ้าเกิดคุณไปดูเครดิตการแต่งเพลงเบื้องหลังเนี่ยเพียบแสดงว่าตอนนู้นเลยเนี่ยพี่เจิดทำเบื้องหลังกีตาร์เป็นนักแต่งเพลงใช่ครับแต่งให้ใครบ้างพี่กีตาร์มีเอาแบบที่แบบน่าจะรู้จักกันมีทีสเกิร์ตไม่เท่าไหร่โอเคที่สเกิร์ตฟันนี่ฟันเด่นหมื่นคำลาอาทิตย์เลือกที่ดังๆนะโอเคโอเคแล้วก็มีพี่ออฟพงพัฒน์คนเนรคุณพี่ป้อมอุตบานร้องเพลงร้องคู่หลับตายุ้ยปฐมวันชอบคนเลวเอาเท่าที่นึกออกเท่าที่นึกออกเพลงอยู่ในเฟเวอริตผมทั้งนั้นเลยนี่คือฝีมือปลายปากกาของบรรเจิดสินธุทั้งนั้นเลยครับผมไม่มีใครรู้ที่แต่งเองใช่ครับแต่งเนื้อจะปิดตาอยู่ทุกนาทีขอแค่มีเธอคนนี้ผมจะบอกนะในช่วงแบบประมาณรู้สึกจะประมาณ97 98น่าจะประมาณนั้น30กว่าปีที่แล้วมั้งใช่ตอนนั้นเนี่ยม.ปลายแล้วผมได้ฟังเพลงนี้ครั้งแรกเลยนะตอนนั้นเนี่ยคลื่นวิทยุแถวบ้านเปิดผมอยู่จังหวัด101อุ้ยต่างจังหวัดมีเปิดด้วยเนาะเปิดแล้วเขาเปิดมาปั้งยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ผมแบบต้องโทรศัพท์ไปหาขึ้นวิทยุอ่ะใช่ใช่ขอเพลงให้เธอคนนั้น แล้วแบบว่าพอเราฟังเพลงเนี้ยแล้วเราแบบเย้ได้เพลงแล้วอ่ะ แล้วแบบผมชอบเลยไล่เพลงบอกรักกับพี่เพลงบอกรักเพลงบอกรักเพลงนี้ก็พอมากไม่ใช่นักร้องเพลงบทรักนี่คือหลังจากอยู่คีตามาประมาณ3หรือ4ปีพี่จำไม่ได้นะประมาณนี้เสร็จแล้วกับคีตาก็เลิกแสดงว่าเพลงบอกรักนี่ตอนอยู่แกรมมี่ใช่เสร็จแล้วพอเราเข้าแกรมมี่ปรากฏว่าไปทำเขามีอัลบั้มนึงเป็นอัลบั้มมิทติ้งที่มีเพลงถอนตัวนั่นแหละเขาก็เอาเพลงพวกมารวมกันแล้วก็ศิลปิน90ที่หายไปมารวมกันเป็นแบบคอมบิเนชันมารวมกันในแพ็คนึงอัลบั้มนั้นมันดันขายดีเพลงเพราะทั้งนั้นเลยกับแพะชนแกะก็มันก็มีติ้งรู้สึกมี2อัลบั้มด้วยป่ะใช่มี2อัลบั้มหรือมีแรงบันดาลใจตัวเองว่าเฮ้ยลองทำเดโมดีกว่าโอเคเราก็เลยทำเดโมไปเสนอจีนี่แล้วก็ได้แล้วจีนี่เขาโอเคเขาซื้อไงก็คือเป็นอัลบั้มเลยใช่อันนี้ชื่อว่าอัลบั้มว่าอัลบั้มบรรเจิดสินธุเลยไม่มีชื่ออื่นเลยแต่เพลงนี้เพลงเปิดตัวด้วยใช่ครับถูกไหมใช่ครับเพราะจำได้ว่าตอนหนึ่งจะมีช่วงแบบท่อนฮุกที่มันแบบทุกคนจะร้องเพลงเกือบดังเลยนะเพลงเกือบขึ้นอันดับประมาณสักเริ่มอันดับสิบเพลงเราเนี่ยคนชอบเอาไปร้องจีบสาวเยอะทั้งสองเพลงเลยทั้งชุดนึงเพราะว่าตอนหลังมีเฟซบุ๊กเนี่ยน้องในเพื่อนๆในเฟซบุ๊กชอบมาสารภาพแบบว่าพี่ครับผมเอาเพลงพี่ไปจีบสาวทั้งสองเพลงเนี่ยต้นของยุคพอช่วงหลังๆมาเนี่ยที่แบบเนี่ยช่วงเนี้ยทำไมแบบพี่เจิดไม่ค่อยได้แต่งเพลงออกมาสักเท่าไหร่ไม่อยากทำแล้วอ่ะก็ออกดีกว่าแล้วแต่ว่าก็นึกในใจว่าอยากมีเพลงอีกสักเพลงนึงทิ้งท้ายไว้ขอเพลงดังๆสักเพลงนึงแล้วแต่เดี๋ยวฉันจะออกจะพูดเล่นๆปรากฏว่าได้ไปแต่ง Anis Somebody ของ Bee The Star Anis Somebody อยาก
แล้วก็ดังมากก็เลยต้องอ๋อไอ้นี่สมุนี่คือพี่เจอแต่งเหรอใช่ครับใช่ครับไอ้เดิมนั่นแหละนะใช่ครับโอ้สุดยอดอ๋อแล้วหลังจากนั้นอันนั้นคือทิ้งทวนเลยทิ้งทวนแกมมี่เลยพอได้เพลงนั้นปุ๊บก็ออกแล้วสบายใจก็ถือว่าเรามีเพลงยึดทิ้งทวนแล้วเราก็ออกอย่างที่บอกนะวันนี้พี่เจิดนี่อุตส่าห์มานะให้เกียรติสุดๆขอบคุณมากมากรุงเทพพอดีมาหาหมอเดี๋ยวใครคิดถึงพี่เจิดเดี๋ยวเราไปฟังเพลงที่ผมเนี่ยกับพี่เจิดเล่าให้ฟังมีเพลงฮิตไม่มีใครรู้นะครับแล้วก็เพลงบอกรักครับนะครับแล้วก็อีกเพลงนึงเพลงใหม่เป็นล่าสุดเพลงใหม่ยังไม่เคยร้องสดที่ไหนใช่ไม่เคยนี่ที่นี่ที่แรกดินเปื้อนรองเท้า3เพลงนะพี่เจิดนะครับเดี๋ยวค่อยๆไปกันครับนะครับทีละเพลงครับวันนี้เรามีช่างภาพกิตติมาศักดิ์นะครับพี่หมู T43 นะครับพี่หมู T43 นะครับในตำนานนะครับลมหนาวในตำนานนะฮะอยากฟังเพลงมากเลยอ่ะ T43 เดี๋ยวต้องเชิญพี่หมูมาป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกำกับข้างในกันลุยแผ่นขวาตัวเองนิดนึงให้ subject อยู่feeling แบบนี้ feeling แบบนี้น้ำหมึกชิปมาเบสให้หน่อยปรับโยกมาหาเปียโนหรือกีตาร์ก็ได้เอาที่ถนัดคัดครับเย
ากใจใช่เพียงผ่านหวังเพียงเธอนั้นก็คงเข้าใจไม่ใช่นักร้องไม่ใช่คนดังอยากให้เธอฟังไม่รู้ว่าเธอจะฟังฉันไหมติดไมค์ก่อนพี่เจิดดินเปื้อนรองเท้ามันคืออะไรคนที่ไม่รักเราอ่ะไม่ต้องให้ค่าเขานี่คือเป็นการแต่งขึ้นมาในรอบหลายปีเหมือนกันนะ3-4 ปีเหมือนกันนะคือเอาจริงคือเข้าใจว่าเพลงของพี่เจิดเนี่ยถ้าแบบอยากคุ้นหูอยากรีมายเนี่ยต้องไปฟังเพลงเก่าๆใช่ใช่ใช่แต่ว่าแบบคือเพลงใหม่มันเพราะไงมันเอ้ยมันเพราะจริงๆมันเพราะมากโคตรดีเลยอ่ะไปหาฟังนะไปหาฟังนะตอนนี้ยอดฟิล 3,000 ได้มั้งอู้ยยังกระเต่าเฮ้ยยอดไม่สำคัญเท่ากับเขาเรียกอะไรคุณค่าคุณอยู่ในเพลงไปหาฟังไปหาฟังนี่ฟังวันนี้ฟังแล้วแบบฟินมากดินเปื้อนรองเท้าเพลงใหม่พี่เจิดแล้วก็ทั้ง2เพลงที่แบบคุณคิดถึงวันนี้พี่เจิดมาร้องให้ฟังแล้วครับพี่เจิดถ้าเกิดสมมติว่าตามในโซเชียลมีเดียพี่เจิดเนี่ยต้องตามในไหนมี Facebook กับ Instagram เท่านั้น Facebook คือบันเจิดสินธุภาษาไทยภาษาไทยนะครับแล้ว Instagram Instagram บันเจิดสินธุภาษาอังกฤษสะกดให้ผมหน่อย BANCSERD_ สินธุอันนี้คือ Instagram ขอบคุณมากพี่เฉิดครับขอบคุณมากครับซองแมนครับติดตามดีๆครับ EP หน้าจะเป็นใครครับวันนี้พี่บันเจิดสินธุครับสุดยอดที่สุดแล้วติดตามด้วยนะครับถามว่าอยู่
ังไงก็ไรความหมายรู้ตื่นสักทีได้ไหมเช็ดน้ำตาเดินไปจากตรงนี้เศษดินเปื้อนรองเท้ามาไม่มีคุณค่าชั้นใดคนที่เคยทำร้ายไม่มีค่าอย่างนั้นเหมือนกันกับคนที่ไม่รักเราให้เขาเป็นเพียงแค่ความว่างเปล่าก็แค่เพียงคำว่าเกลียดก็ยังไม่คู่ควรมีตัวเราก็เท่านั้นเรามีกันที่ได้ไหม